วัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับครับสู่รายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราอีกครั้งหนึ่งครับครับหรือชื่อไม่เป็นทางการนะฮะและเขินๆนิดหน่อยชูพิษพิษตามวันครับนะครับบางคนก็จำได้แต่ชูพิษแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เรียกกันชูพิษกันแล้วไปครับจริงๆชื่อรายการคือบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับครับผมสัปดาห์นี้นะครับดังที่เราได้สัญญาไว้นะครับสัญญิงสัญญากันไว้ว่าจะมีแขกรับเชิญประจำรายการครับซึ่งก็หน้าตาดีกับพวกเราครับไม่ค่อยอยากจะเชิญมาเลยนะครับแต่ว่าก็แฟนๆเรียกร้องนะครับเพราะว่าเป็นคนซึ่งมีผลงานลงในประชาไทยเนี่ยเยอะที่สุดแหละนะครับในบรรดานักวิชาการรุ่นใหม่นะครับก็ไม่เชิงนะมีคนเยอะกว่านี้หน่อยนึงมีหลายคนนะร้อนๆนี่ก็จะมานะฮะคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับครับผมก็เป็นนักศึกษาที่เป็นนักศึกษามาตลอดคนเราต้องเรียนรู้ไงการเรียนรู้นะครับครับก็จากมหาวิทยาลัยฮาวายอีกครับครับผมเรียนอะไรพี่เรียนรัฐศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์ครับผมก็มีผลงานเด่นๆนะฮะโดยเฉพาะวิภาคพันธมิตรนี่หลายครั้งหลายยกนะครับแล้วก็ในสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องพันธมิตรชุมนุมนี่ครับก็คือหนึ่งในเหตุผลซึ่งเราเชิญพี่ศิโรจน์มาให้มาพูดคุยกับเรานะครับแสดงความคิดเห็นว่าการเมืองแบบพันธมิตรเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางของการเมืองแบบพันธมิตรจะเป็นยังไงครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนคาบเกี่ยวไปกับพันธมิตรนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วก็คิดว่าจะเป็นกระแสอีกยาวนะครับที่จะถกเถียงกันเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับผมแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะนำมาให้ท่านติดตามในเว็บไซต์ของเราไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ซึ่งจะเห็นว่าในตัวเว็บไซต์ก็จะมีความคิดเห็นจากหลายมุมครับคือไม่ใช่ว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วค่อยเปิดฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแล้วก็มีจากหลายฝ่ายนะครับครับผมก็มาเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะครับลืมแต่ลืมนิดนึงวันนี้เราก็มีตัวประกอบอื่นๆมาประกอบรายการนะครับทีมพันธมิตรก็ยังเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีหล่อเล็กก็ยังไม่ยอมทำงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้พี่ศิโรจน์ก็มีเอามาให้แขกรับเชิญมาด้วยแขกรับเชิญนะครับนะครับแขกรับเชิญของผมนี่ก็ทั้งสองท่านก็ดูก็คงรู้อยู่แล้วว่าคือควายหรือกระบือนั่นเองนะครับขี่มาพี่วันนี้อ๋อไม่ใช่ครับแต่ว่าน้ำมันแพงเอามาเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการกู้ชาตินะครับเพราะว่าควายเนี่ยเป็นสิ่งที่ในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเราใช้มาตลอดในการกอบกู้บ้านเมืองยามวิกฤตนอกจากใช้ทำนาแล้วใช้กอบกู้บ้านเมืองยามวิกฤตบางอาจารย์ก็มีควายเป็นฮีโร่นะครับครับผมคุณทักษิณนะครับมอเซนก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นควายดำกับคู่ประเทศไทยจากวิกฤต IMF ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก่อไว้ครับตอนนี้เรามีกระบวนการพันธมิตรเราก็ต้องมีกระบวนการควายเป็นฮีโร่เพื่อมากู้ชาตินะครับควายเป็นกระบวนการที่สำคัญครับผมนี่ก็เป็นแขกรับเชิญประจำรายการแล้วนะครับชื่ออะไรครับตัวนี้ก็จริงๆเขาเป็นควายจากฟิลิปปินส์นะครับแต่พอมาอยู่เมืองไทยเขารักเมืองไทยเลยชื่อว่าบุญเลิศบุญเลิศนะฮะหรือบุลเลอร์คือควายตัวที่เอาไปแสดงในบ้านใบจันทร์นะครับก็เลยจะวิ่งตามนี้เพราะว่าเขาหนักมากใช่ครับทำแบบชาติบ้านเมืองเอาไว้หนักมากคิดไปโน่นเลยคิดไปใหญ่นะครับคิดตลอดแล้วเข้าอะไรที่เป็นสาระกันบ้างมาวันนี้เราคงจะคุยกันหลักๆสองเรื่องก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองพันธมิตรว่าทิศทางเป็นยังไงลองวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผ่านมานะครับผมก็ลืมเอาของเล่นมาวันนี้ของเล่นก็มีนะครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เราก็โอ้โหใช้เวลาวันนี้ไม่ค่อยเตรียมประเด็นเลยฮะแต่ผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะแหมสายเสยมีพร้อมนะฮะเป็นลื้อมาจากชุดลูกเสือไม่ใช่สายยศสายนี่เป่าให้ได้ยินหน่อยว่ายามมาเองครับงานนี้ยามอะไรยามเฝ้าคอนโดฮะแหมอยู่ใกล้ๆนี่ก็ต้องขอยืมพี่ยามเข้ามาเฝ้าคอนโดอย่างเดียวไม่ใช่ยามเฝ้าแผ่นดินใช่ไหมไม่ใช่ฮะผมไม่ได้ไปเฝ้าแผ่นดินที่ไหนครับลงทุนมากวันนี้ไปซื้อถึงโบเวไม่ได้นะฮะความรู้นี่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเราเน้นลีลาเพราะว่าวันนี้เรามีคนที่มีความรู้มาพูดอยู่แล้วนะครับมาเข้าเรื่องเลยล่ะครับปล่อยมุกกันตลอดเวลารายการเรื่องด้วยแถลงการมอเที่ยงคืนก่อนละกันมอเที่ยงคืนคือมหาวิทยาลัยที่เลยภาคค่ำผมตีความนี่คือว่าคือภาคค่ำเนี่ยคนรวยเรียนเที่ยงคืนเนี่ยไม่มีตังก็เรียนได้ขอให้มีค่าเน็ตหน่อยนะครับแล้วอาจารย์มอเที่ยงคืนนอกจากสอนคือแล้วเคลื่อนไหวกลางวันอีกนะครับคือตอนภาคค่ำนี่อาจารย์พวกนี้จะนอนนะเพราะว่ากลางวันสอนหนังสือจริง
และเคลื่อนไหวการเมืองด้วยนะครับภาคค่ํานี่ก็จะนอนนะแล้วกลางคืนออกมาให้ความรู้ต่อในเว็บไซต์นะครับใครไม่เคยเข้าเว็บไซต์มหาลัยที่กลางคืนนะครับก็ถูกปิดไประยะไปนะฮะครับบอก URL เค้าหน่อยmidnightunif.org คล้ายๆ midnight ไก่ตอนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยฮะถ้าเข้าไปใน search engine ทั้งหลายแหละนะฮะกรอกคำว่ามอร์ทิ้งคืนอย่าเลยมาเข้าของเราก่อนแล้วค่อยคลิกไปเดี๋ยวเรามีลิงก์ไปให้เอาอย่างนั้นดีกว่าเราจะได้เพิ่มยอดแหมไม่ยอมเลยไม่ได้ครับตอนนี้เก็บทุกเม็ดทุกเม็ดนะฮะว่าไปก็มอร์ทิ้งคืนนะซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของทุกครั้งที่มีวิกฤตการเมืองครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดนี่คืออะไรครั้งล่าสุดที่โดดเด่นมากก็คือเรื่องประชามติไม่เอารัฐธรรมนูญไม่เอารัฐธรรมนูญด้วยท่านอาจารย์นิธินะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนครับผู้ก่อตั้งก็คือที่เน้นว่าผู้ก่อตั้งเพราะวันนี้ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยว่าคราวนี้ไม่ได้แถลงไม่ได้แถลงจะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ไม่รู้เพราะมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอยู่ในเว็บอาจารย์นิธิท่านเป็นมีตัวเป็นๆนะฮะไม่ได้อยู่ในเว็บเฉยๆนะครับก็ออกมาบอกว่าเรียกร้องหลักโดยรูปธรรมเลยนะก็คือใหนำเอาแนวทางไหนดูที่แถลงการการร่างรัฐธรรมนูญ40มีในเว็บเรานะฮะนำเอาแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือไปให้พ้นจากรัฐธรรมนูญแล้วคือว่าขอให้มันมีแนวทางแก้ไขไปให้พ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปฏิปักษ์ประชาธิปไตยนี่คือชื่อแถลงการคือประเด็นคำว่าไปให้พ้นนี่แค่การโพสต์มาคิดมากนะพี่นะโพสต์ไปหมดโพสต์นู่นโพสต์ทูเดย์ไม่ใช่โพสต์นั่นเป็นโพสต์ข่าวอ๋อเหรอครับผมก็ได้ว่าโพสต์ today แปลว่าไปให้ผลวันนี้คือจะอ่านหนังสือพิมพ์นี้ซื้อแล้วไม่รู้จะอ่านข่าววันไหนเพราะว่ามันโพสต์ today ตลอดเวลานะฮะก็อันนี้แซวเล่นนะครับเพราะว่ารู้จักกับทางทีมงานบางท่านในนั้นเราก็เลยเอามาแซวนะฮะแต่ว่าคำว่าไปให้พ้นในแง่นี้ก็คือว่ามองภาพมองไปหลังคือยังไงดีในทางวิชาการที่โพสต์นู่นโพสต์นี่นี่คิดมากดูก่อนตอบนี่ไม่ต้องในทางวิชาการไม่แบบคนธรรมดาได้ก็ได้ครับเพราะว่าพวกนักวิชาการจะต้องแบบวันนี้มาเป็นหนุ่มหล่อเฉยในฐานะมาเป็นหนุ่มหล่อมาเป็นหนุ่มหล่อตอบแบบหนุ่มหล่อเลยก็ผมคิดว่าเท่าที่เดานะครับมาอะไรที่คืนก็คงเป็นนักวิชาการนักวิชาการก็ต้องทำเรื่องให้มันดูซับซ้อนใช่ไหมครับเช่นบอกว่าตัวเองไม่ซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนผมเป็นคนเรียบง่ายโอเคเขาก็เลยบอกผมคิดว่าเขาพยายามจะบอกว่าการถกเถียงรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแค่สองขั้วขั้วหนึ่งก็คือขั้วว่าเอาทักษิณกลับมาอีกขั้วหนึ่งก็คือไม่เอาทักษิณนะครับขั้วที่บอกเอาทักษิณกลับมาก็บอกต้องแก้รัฐธรรมนูญส่วนขั้วที่ไม่เอาทักษิณก็บอกว่าเราจะเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับพูดตรงๆคือขั้วพลังประชาชนกับขั้วพันธมิตรนะครับคือฝั่งหนึ่งไม่แก้เพราะรัฐธรรมนูญนี้จัดการทักษิณใช่แล้วเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดตามที่พันธมิตรอ้างอีกฝั่งนึงต้องแก้เพราะว่าแก้จะได้ไม่ยุบพรรคใช่ฮะทีนี้ผมคิดว่าคำถามสำคัญสำหรับคนที่เป็นประชาชนไทยธรรมดาหรือเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองเนี่ยครับเป็นคนที่สนใจเรื่องบ้านเมืองคือว่าปัญหาของบ้านเมืองมันขมวดอยู่แค่เรื่องเอาทักษิณไม่เอาทักษิณตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ครับผมคิดว่าแถลงการณ์หลายเรื่องคือเนี่ยสำคัญในแง่นี้คือเป็นความพยายามของนักวิชาการนะครับซึ่งก็คงจะสอดคล้องกับหลายคนในสังคมไทยที่รักประเทศด้วยแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเมืองก็มีปัญหาจริงแต่ปัญหาของบ้านเมืองไม่ได้สามารถจะย่อส่วนมาแค่ว่าพันธมิตรดีหรือไม่ดีทักษิณดีหรือไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาหลักของประเทศแน่นอนปัญหาหลักของประเทศมีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับแล้วผมคิดว่าแถลงการนี้พยายามจะพูดอะไรแบบนี้ว่าปัญหาหลักของบ้านเมืองเรามันคืออะไรครับแต่ทางมหาวิทยาลัยเช่นคืนเขาก็ชัดเจนนะครับในตัวคำแถลงการนะครับย่อหน้าที่2เลยนะครับบอกเลยว่าปัญหาความชอบธรรมมีครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะว่ามีปัญหามากแล้วก็จุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเขาบอกว่าต้องไปให้พ้นก็คือเป็นสถาปนาระบอบรัฐสภาภายใต้อำนาจอธิปไตยที่ไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชน มันเป็นระบอบซึ่งมันยากที่จะดำรงอยู่ในสังคมประชาธิปไตย นะครับก็คือพูดง่ายๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยฟันธงเลยแล้วคำว่าไปให้พ้นเนี่ยก็คือว่าเราจะไปให้พ้นอะไรเราไปให้พ้นได้จริงหรือไม่รู้แต่เราต้องตั้งคำถามในสิ่งซึ่งเรามีเยอะๆใช่ครับแล้วก็บอกพูดถึงแนวทางด้วยว่าแนวทางในการก้าวให้พ้น2550รัฐธรรมนูญ2550อย่างสันติเนี่ยคือแนวทางก้าวข้ามไปยังไงก็คือการนำเอาก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนำเอาแนวทางของรัฐธรรมนูญ40มาใช้เป็นต้นแบบยังไงก็ลองตีความเพราะว่าแถลงการนี้ยังสั้นอยู่อ๋อก็คือแนวทางรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเริ่มจากหลักการก่อนหลักการก็คือว่าเกิดวิกฤตความรุนแรงเชิงโครงสร้างจากเหตุการณ์พฤษภาไล่มานะฮะอาจารย์
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์ประเวศวสีนะครับคนนั้นเนี่ยในปี40ในก่อนปี40เนี่ยก็เสนอเรื่องประเด็นเรื่องวิกฤตความรุนแรงเชิงโครงสร้างแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องแก้ไขโดยใช้แนวทางรัฐธรรมนูญนิยมทำไมล่ะที่มีการเสนอเพราะว่าทำไมต้องแก้ตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเสริมเนื่องจากเหตุการณ์พฤษภาแล้วก็มีคุณฉลาดอดข้าวเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัวแทนประชาชนคือตอนนั้นเนี่ยใช้2534อยู่ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับรสช.คือพูดง่ายๆตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญสมัยนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ยังไงล่ะพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสุจินดาเนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญนะใช่ใช่เลยจะไม่ผิดเลยรัฐธรรมนูญใช่แต่รัฐธรรมนูญมันขาดความชอบธรรมเพราะรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในผ่านการทำรัฐประหารใช่ไหมรัฐประหารแล้วก็เลยร่างรัฐธรรมนูญนั้นครับแล้วก็หัวหน้าคณะรัฐประหารก็มาเสียสละเพื่อชาติเพื่อเป็นใช่นี่ไงก็คือถ้าคุณล็อกกันอยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญถูกต้องแล้วคุณไม่แก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาแบบนั้นก็คือสุทินดาไม่ผิดรัฐธรรมนูญทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหลังปี35เนี่ยเกิดการนองเลือดขึ้นเนี่ยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะหลังจากนั้นมีการแก้ไขมูล4ประเด็นเท่านั้น4มาตราเท่านั้นแต่ว่าความรุนแรงมันก็ยังอยู่ไงแล้วจนคุณฉลาดประชามาอดข้าวประท้วงอดข้าวประท้วงเสร็จปุ๊บก็วิกฤตมันก็เริ่มร้อนขึ้นมาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลายเป็นวิกฤตอีกแล้วที่สุดแล้วก็คือเกิดตั้งกรรมการขึ้นมานำไปสู่กรรมการที่ชุดของอาจารย์ประเวศคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นแนวทางศึกษามาชัดเจนว่าต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมตีความตัวแถลงการนี้เพิ่มอีกนิดนึงคือว่าผมคิดว่าแถลงการนี้ชัดเจนไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะเอาอะไรนะแต่ว่าให้ความสำคัญว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมใช่อันนี้สำคัญมากคือรัฐธรรมนูญเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะแต่รัฐธรรมนูญต้องมีที่มาที่ชอบธรรมนะทีนี้ที่มาที่ชอบธรรมคืออะไรแนวทางของรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็คือมีการเลือกตั้งทางอ้อมมีการเลือกตั้งถามอ้อมจากหนึ่งคือมันมีหลายขยักมากนะที่สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญ40นะหนึ่งก็คือมีที่มาขององค์คณะที่ร่างคือสสร99คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะฮะมีทั้งหมด70กว่าจังหวัดตอนนั้นจำไม่ได้ว่า70เดี๋ยวผมเสริมก่อนเข้าเรื่องนี้นิดนึงดีกว่าจะได้ดูเหมือนมันมีกระบวนการหน่อยผมว่าที่มาแรกที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็คือว่าการทำใหระบบรัฐสภามันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญคือผู้บรรดาบุคลากรในสภาคือสสเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแก้โดยการแก้รัฐธรรมนูญไปถึงจุดซึ่งทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือสสไม่ได้แก้เนื้อหารัฐธรรมนูญแต่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญไหมโอเคขออภัยไม่รับมุกไปทางนี้ขออภัยรับมุกคือตอนนั้นเนี่ยมันมีการคือชุดคุณหมอประเวศก็บีบใช่ไหมฮะจนรัฐสภาเนี่ยรัฐสภานะฮะคือยอมแก้มาตรา211ในรัฐธรรมนูญ2534แก้กระบวนการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคือเดิมเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือการกบฏนึกออกใช่ไหมฮะคือแก้หรือไม่ก็แก้โดยหลักการว่าสสเป็นผู้แก้มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยสสควรแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองทีนี้ใน211เนี่ยมันก็คือให้สสเปิดแก้ตัวแก้ช่องทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ให้สคือเปิดทางให้คนอื่นที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสสคือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองเป็นผู้แก้ในตอนนั้นเขาพูดกันอย่างนี้นะก็คือสสไม่ได้เข้าไปแก้ด้วยแต่สสเป็นผู้ริเริ่มสสไม่ได้แก้เนื้อหาและธรรมนูญโอ้ครับจะหลุดนะฮะแต่ว่าเปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นครับแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงก็เราก็ได้สสสทรมาสทรมาเสร็จก่อนสทรยังถูกบังคับให้มีประชาพิจารณ์อย่างทุกขั้นตอนนะฮะมีคนเข้าส่วนร่วมมีตัวเลขชัดเจนว่าเกือบ2ล้านคนครับผมนี่คือเขานับจากเข้าห้องประชุมนะเกือบ2ล้านคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญที่แก้ไขให้แก้ไขเรื่องนี้เนี่ยก็บัญญัติเลยว่าคุณต้องสภาเนี่ยรับรองถ้าสภาไม่รับรองก็จะถามประชาชนอีกครั้งนึงก็คือให้ประชามติให้พี่ศิโรเล่าต่อมีอะไรเพิ่มเติมอีกจริงๆจะเสริมที่ชูวัฒน์พูดนิดนึงก็คือว่าจะบอกว่า40เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเอาประเด็นมาจาก35ทีเดียวก็ไม่ใช่ทั้งหมดคือ40เนี่ยมีองค์ประกอบอันนึงที่สำคัญและต่างจากปี35คือมีความกลัวนักการเมืองแล้วก็ต้องการจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกันนักการเมืองจากอำนาจการเมืองนะครับแล้วอันนี้เป็นในด้านนึงก็เป็นด้านที่ดีเพราะว่าการกันนักการเมืองถ้านำไปสู่การให้ชาวบ้านให้ประชาชนมีอำนาจโดยตรงเนี่ยดีแต่กรณีปี40เนี่ยองค์ประกอบแบบนี้มีอยู่และในบางด้านเนี่ยเป็นด้านซึ่งกันนักการเมืองไปและมีลักษณะการให้ผู้รู้เข้า
เข้ามามีบทบาททางการเมืองได้มากขึ้นอันนี้เป็นปัญหา440เช่นมีการบอกว่าคนไม่จบปริญญาตรีห้ามลงสมัครส.ส. อย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนเพราะคือการกันสิทธิของคนทั้งประเทศออกไปแล้วก็ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่า40มันจะโยงมาสู่เรื่องรัฐประหารเรื่องรัฐมนตรีปัจจุบันด้วยที่เราพูดกันเยอะคือว่า40เนี่ยเป็นต้นในด้านนึงเป็นกระบวนการเนี่ยดีไม่มีปัญหาครับแต่ว่าในสปิริตบางอย่างที่ผมคิดว่ามันก็มีปัญหากันคือการกันนักการเมืองออกไปแล้วดึงข้าราชการประจำเข้ามาดึงผู้รู้เข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาอันนี้เป็นสปิริตทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในช่วงคือพี่กำลังพูดว่ามันมี2เรื่องนะคือ1กระบวนการเนี่ยต้องเปิดแต่มันอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเพื่อจะทำให้มันไม่ทำให้เนื้อหามันถูกครอบงำโดยชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเหมือนกับเปิดกระบวนการให้ทุกฝ่ายเลยแต่ทำไมเนื้อหามันมากระจุกอยู่กับชนชั้นกลางพูดง่ายๆเป็นหลักในการกำหนดการเมืองล่ะทั้งนั้นที่เราเปิดไปทั้งหมดแล้วอันนี้ก็ยังเป็นคืออันนึงก็อาจจะเพราะว่าใช้สื่อเยอะใช้สื่อในการอธิบายอะไรเยอะแล้วถ้าไม่ใช้สื่อจะทำยังไงล่ะนั่นน่ะสิใช้หัวคะแนนแต่คือมันคืออย่างนี้นะไอประเด็นอย่างยกตัวอย่างประเด็นนะประเด็นเรื่องส.ส.ต้องจบปริญญาตรีเนี่ยผมว่าไม่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการสายรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นี่ค้านเรื่องนี้นะแต่ปรากฏว่ายันไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่เอาชาวบ้านเชื่อว่าต้องปริญญาตรีต้องปริญญาตรีนึกออกใช่ไหมคือมันเป็นดิสคอร์เป็นวาทกรรมที่เชื่อแล้วว่าต้องเรียนสอสอต้องมีความรู้ก็ประเด็นเนี้ยคือมันไม่ได้มาจากนักผู้เชี่ยวชาญไงคือจะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นคนกำหนด40ทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกนะคือกรรมการประชาวิจารณ์เนี่ยมันทำให้เกิดการกดดันจากระดับล่างขึ้นมาแต่มันก็ได้เรียนรู้ได้แก้ไขกันไปครับแล้วที่สำคัญคือมันเปิดแพลตฟอร์มเปิดความมีส่วนร่วมทางการแบบใหม่ที่รัฐสภาเป็นคนเริ่มแก้รัฐธรรมนูญใช่ครับแล้วเอาประชาชนมันเป็นคนร่างแล้วรัฐสภาก็เป็นคนพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญภาษาฝรั่งจะเป็น facilitator ตอนต้นเป็นตัว initiator เป็นตัวริเริ่มให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ตัวเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับแม้ว่าผลตอนจบอาจจะทำให้เกิดอคติเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ล้มล้างสถาบันผู้แทนราษฎรทีเดียวเพียงแต่ว่ามันก็เห็นนะว่าสภาผู้แทนมันต้องร่วมใช้อำนาจกับการเมืองโดยตรงมากขึ้นแต่มันก็ยังมีบทเรียนซึ่งเราต้องคิดกันแต่กระบวนการตั้งต้นเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดดีๆไม่งั้นเราจะไม่สามารถไม่ใช่ว่าไปให้พ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปฏิปักษ์นะเราต้องไปให้พ้นจากวิธีคิดในการแก้รัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งมันล็อกกันอยู่ว่าห้ามแก้หรือแก้โดยนักการเมืองเพื่อฟอกตัวเองครับอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านก็ออกมาพูดตรงนี้ครับก็คือว่าต้องไปเน้นที่กระบวนการด้วยคืออย่าลืมว่ากระบวนการ40หรือแล้วแต่เนี่ยคือการนักการเมืองออกไปอยู่ห่างๆนะเป็นแค่ผู้เปิดประตูแล้วก็ผู้รับรองแต่ก็ยอมรับนะยังยอมรับว่าต้องมีนักการเมืองมันคอยทำเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าล้มรัฐธรรมนูญล้มสภาแล้วก็ตั้งกันเองกรองกันเองไม่ใช่คนละเรื่องกันก็40เปิดโอกาสให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งอะไรได้ซึ่งไม่เคยมีใช่ไหมครับใช่ครับสำคัญที่สุดเนี่ยในกระบวนการ40ที่เกิดกระบวนการประชาพิจารณ์ตลอดแล้วก็สื่อก็เล่นตลอดแล้วก็เกิดพลังเขียวในตอนรัฐธรรมนูญมหาศาลเนี่ยผมว่าพลังตรงนั้นแหละคือ10ล้านเสียงที่ไม่เอาประชามติ50ผมเชื่อเป็นไปได้มากอันนี้ไม่รู้ต้องว่ากันไปครับแล้วเราพักประเด็นนี้มาต่อเนื่องประเด็นที่2ดีกว่าเพราะว่าเราเชิญแขกรับเชิญของเราซึ่งมีผลงานต่อเนื่องแล้วก็ถูกพาดพิงด้วยนะครับเวลาเขาด่ากลับมาก็โดนด้วยนะครับในฐานะผู้เกาะติดนะครับกับการเคลื่อนไหวแบบพันธมิตรชื่อเต็มกันเลยนะพันธมิตรประชาชนประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับคือว่าไงครับก็ผมเหตุการณ์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมพันธมิตรซึ่งโชคดีไม่ได้เรียกว่าชุมนุมเขาเรียกว่าการสัมมนาทางวิชาการเสวนาทางวิชาการใช่ที่มีการเมืองเป็นการชุมนุมมันไม่ดีมันน่าอายหรือไงทำไมจะต้องนั่นแหละสิมันดูรุนแรงมั้งเหรอที่ชุมนุมกันมาปีนึงไม่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละสิเป็นไงก็ยังไม่ได้ประกาศเขาเฉลยยังไม่ได้วัตถุประสงค์คือเสวนาทางวิชาการเพื่อดึงนักวิชาการเข้ามาเป็นการเปิดตัวนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยหรือเปล่าครับคือเราไม่ได้เปิดแค่5คนเก่าครับมีเปิดอีก6คณะทำงานอะไรนี่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตอนตั้งพันธมิตรรอบแรกก็มีวิธีแบบนี้คือตั้งคณะกรรมการ21คนหรือ11คนขึ้นมาแล้วตอนหลังทำงานไปก็ไม่รู้21คนไหนเป็นไหนแต่5คนนะครับแต่ว่าเรื่องเขาจะมีกี่คนเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราไม่อยู่ในพันธมิตรครับนะครับผมคิดว่าเรื่องที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเราเนี่ยก็คือพ
พันธมิตรจะนำประชาธิปไตยไปในทิศทางไหนมากกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าสำคัญนะครับก็คือว่าพันธมิตรเนี่ยพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเยอะแต่ผมคิดว่าปัญหานี้ผมคิดว่าพันธมิตรไม่ได้ทำก็คือว่าโจทย์ของพันธมิตรเนี่ยทำให้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเท่ากับการเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณนะครับพันธมิตรไม่เคยพูดเรื่องการสร้างประชาธิปไตยที่ถาวรในระยะยาวนะครับพันธมิตรไม่เคยพูดเรื่องของการกระจายอำนาจไม่เคยพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงไม่เคยพูดถึงเรื่องการให้มีสภาพแรงงานการมีรัฐสวัสดิการการขยายนโยบายการสังคมให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะครับคำถามคือเรื่องพวกนี้มันไม่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยหรืออย่างไรในความเห็นพันธมิตรนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างเช่นกฎหมายความมั่นคงนะครับกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ให้รัฐแทรกแซงเสรีภาพของประชาชนคนได้กว้างขวางพันธมิตรไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ครับนะครับแล้วประชาธิปไตยชัดเจนเลยเนี่ยว่าคำปฏิญาณของพันธมิตรซึ่งวันนั้นนี่ผู้มาร่วมงานทั้งหมดลุกขึ้นอ่านอาขยานตามนะครับนี่เป็นข่าวมานะครับก็อ่านตามเลยนะครับข้าพเจ้าขอยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและระบอบเผด็จการทุนนิยมสามารถยังเป็นปัญหาสำคัญของแผ่นดินเหมือนดังเดิมนี่คือชัดเจนมากก็คือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของทักษิณกับเผด็จการทุนนิยมสามารถครับแต่ว่าการต่อต้านทุนนิยมสามารถมันเป็นคนละเรื่องกับที่พี่พูดเมื่อกี้คือการเมืองแบบก้าวหน้าใช่การเมืองปรับความสัมพันธ์ทางชนชั้นใช่ซึ่งเรื่องพวกนี้พันธมิตรไม่ได้พูดนะครับและผมคิดว่าก็คงพูดจริงๆก็คงไม่มีความพยายามจะพูดด้วยเพราะเขารู้ว่าสำหรับคนหลายๆกลุ่มในการพูดเรื่องนโยบายการเมืองเป็นของแสลงใช่ไหมครับสำหรับคนที่เป็นคนชั้นกลางที่เป็นทางพันธมิตรจำนวนมากหรือคนชั้นสูงที่เป็นทางของพันธมิตรจำนวนมากเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องนโยบายอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาไม่เอาอยู่แล้วเรื่องที่แบบจะเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าหรือปฏิรูปที่ดินเนี่ยใครก็จะไปยอมเพราะคนพวกนี้คือฐานมวลชนพันธมิตรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่พี่พูดนี่พี่คิดว่ามันมีความสำคัญไหมกับประชาธิปไตยมีความสำคัญแน่นอนเพราะว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการเมืองนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่คนในประชาธิปไตยทุกคนก็รู้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่าประชาธิปไตยมีเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องทางสังคมเรื่องวัฒนธรรมอะไรด้วยนะครับและปัญหาที่ใหญ่มากของพันธมิตรคือการทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นโจทย์ง่ายๆแค่ว่าไล่ทักษิณเท่ากับสร้างประชาธิปไตยซึ่งโจทย์นี้ผิดครับนะครับต่อให้ไล่ทักษิณหรือต่อให้เอาคุณทักษิณไปประหารชีวิตอย่างที่พันธมิตรเคยปราศัยเนี่ยว่าจะเอาคุณทักษิณไปขึ้นศาลใครทรงตัดเครื่องตัดหัวสุนัขเนี่ยต่อให้ทำอย่างนั้นได้ในประชาธิปไตยมันก็ไม่เกิดเพราะทั้งสองเรื่องมันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่อย่างน้อยเขาก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอาทุนนิยมสามานผมไม่รู้ว่าเขาชัดเจนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพันธมิตรก็ไม่เคยพูดอะไรในเชิงนโยบายที่วิจารณ์ทุนนิยมแล้วทุนนิยมสามานมีคุณรสนาที่เถียงกับคุณปลื้มคราวที่แล้วทุนนิยมผมไม่ยอมนะวันนี้ผมเป็นยามนะผมต้องเถียงกับพี่ว่ามาทุนนิยมสามมามันหมายถึงแค่ทักษิณหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันไม่ใช่นี่เอาเรื่องง่ายๆก่อนว่าทุนนิยมสามมามันคือการมีทักษิณเป็นนายกแค่นั้นเองเหรอทุนนิยมสามมามันไม่ได้หมายถึงการมีระบบเศรษฐกิจที่เอาเปรียบคนจนระบบการผิดที่ขุดรีดกรรมกรกดดันให้กรรมกรต้องทำงานเป็นสองชั่วโมงนี่ไม่ใช่ทุนนิยมสามมาหรืออะไรทุนนิยมสามมาคือเรื่องของการแค่ขายทรัพย์สินของชาติครับคือทุนนิยมที่ไม่รักชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นทุนนิยมที่ยังไงล่ะที่ตกลงทุนนิยมความสามารถของทุนนิยมมันคืออะไรคือการไม่รักชาติอย่างเดียวหรือเปล่าคือการมีนายทุนคนหนึ่งที่ไม่รักชาติแล้วความการขูดรีดในโรงงานใช่มั้ยการเอาเปรียบทรัพยากรฐานทรัพยากรของชนบทเป็นความสามารถแบบนึงหรือเปล่าของทุนนิยมครับหรือการไม่มีระบบประกันสังคมที่ดีสำหรับคนจนอย่างเงี้ยมันเป็นทุนนิยมสามารถหรือเปล่า30บาทรักษาทุกโรคนี่ตกลงพันธมิตรเอามั้ยก็นี่คือสิ่งที่คุณทักษิณสร้างขึ้นมานี่คือทุนนิยมสามัญหรือเปล่านี่คือความสามัญของทุนนิยมหรือเปล่าครับเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากทุนนิยมนะครับนโยบาย30บาทและสัตว์โลกตอนที่NGO กลุ่มหนึ่งปีนรัฐสภาครับนะฮะก็พันธมิตรก็ไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้พูดแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าตั้งข้อสังเกตและเป็นเรื่องพูดจริงถ้าผมเป็นคนในพันธมิตรนี่ผมอายนะครับเพราะว่าคนที่มาปีนรัฐสภาอย่างอาจารย์จรคุณไพโรจน์หรือคุณสุปัญญาเนี่ยเป็นคนซึ่งในแง่ประวัติการทำงานก็อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรใกล้ชิดกันมาตลอดแต่ว่าถึงจุดนึงเนี่ยคนเหล่านี้เมื่อบ้านเมืองอยู่ในแบบเผด็จการนะครับมีสภานิติบัญญัติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและสภานิติบัญญัติเนี่ยออกกฎหมายซึ่งทำลายประชาธิปไตยเนี่ยคนเหล่านี้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมพอที่จะคัดค้านนะครับไปปีนสภาแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนถูกจับถูกอะไรขณะที่พันธมิตรซึ่งอ้างว่าตัวเองต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยในวันนั้นไปอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏใช่ไหมครับทีนี้เท่าที่คุณสิรอดติดตามเนี่ยตกลงว่าพันธมิตรรอบนี้เขาชูอะไรผมคิดว่ารอบนี้ยังพูดชัดๆว่าเขาชูอะไรไม่ได้นะครับคงมีตอนแรกเขาประกาศเรื่องต่อต้านกระบวนการแทรกแซงยุติธรรมอันเนี้ยขายได้ไหมตอนนี้มาประกาศเรื่องพิทักษ์
การแก้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ50ครับอันนี้มันจะตอบรับได้ไหมคนจะตอบรับไหมย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมคือผมถ้าไล่เป็นเรื่องๆผมว่าเรื่องการย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคนไม่ตอบรับผมคิดว่าคนไม่สนใจด้วยซ้ำนะฮะมันแป๊กนะครับเรื่องที่อาจจะมีคนตอบรับมากที่สุดคือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคุณทักษิณแค่เรื่องเดียวนะครับแต่ทีนี้คำถามคือเรื่องนี้เนี่ยคนตอบรับเนี่ยจะเป็นคนทั้งสังคมหรือเป็นขาประจำพันธมิตรเนี่ยผมไม่รู้นะครับหรือว่าพูดจริงๆก็คือถ้าพูดแบบไม่กล้าคือผมคิดว่ามันขายได้กับคนที่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยผมไม่คิดว่าเขานี่เรื่องนี้เป็นปัญหาอะไรคือถ้าขายได้เฉพาะกลุ่มพันธมิตรด้วยกันเองนี่มันไม่ใช่กรุ๊ปเทเลปีอะพี่ก็คือมานั่งคุยกันแล้วก็บำบัดกันไปทุกอาทิตย์เหรอก็มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นยามเฝ้าเป็นดินไงอ๋อก็ต้องเฝ้าไปครับโอเคครับยังไงต่อเราจะไม่เป็นเห็บเฝ้าสุนัขเป้ายาวอีกทีเลยทีนี้เรื่องที่ผมคิดมากๆก็คือว่าแล้วการเคลื่อนไหวตอนนี้มันจะนำไปสู่อะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นพันธมิตรรอบแรกเนี่ยมีการใช้อุดมการณ์หลายๆเรื่องชาติศาสนาธรรมกษัตริย์นะครับมีการพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะล้มสถาบันเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ซึ่งถูกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีเนี่ยนะครับหรือว่าแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปทำพิธีในวัดพระแก้วที่พี่พูดว่ามันคือการเขียนรัฐประหารใช่ใช่หมายความว่าเนี่ยแหละสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันกลายไปเป็นเหตุผลเงื่อนไขในการทำรัฐประหารก็คือพูดแบบชาวบ้านคือเหมือนกับคนที่แบบนั่งด่าอะไรไปเรื่อยทุกวันแล้วจะแบบเฮ้ยมันจริงนี่ว่ะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้แหละเพราะมันจริงไงคือสร้างโลกบางอย่างขึ้นมาเองทำให้คนในสังคมรู้สึกเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันจริงทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ใช่ไหมครับอย่างรอบแรกเนี่ยพันธมิตรใช้เรื่องอุดมการณ์หลักๆเข้าไปทำลายคุณทักษิณเยอะนะครับบางเรื่องก็ใช้อุดมการณ์แบบเสรีนิยมไปทำลายเช่นเรื่องการขายหุ้นชินคอปเซนเตกอย่างเงี้ยบางเรื่องก็ใช้อุดมการณ์แบบชุมชนนิยมไปขายชาวบ้านพวกคนยากจนระดับ NGO อะไรพวกนี้ทีนี้ในพันธมิตรเฟส2เนี่ยคำถามที่ผมคิดนะครับก็คือว่าอุดมการณ์แบบชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยไม่รู้จะใช้ได้แค่ไหนเพราะว่าเรามีคุณสมัครซึ่งเป็นพรรคไทยรักไทยเวอร์ชั่นอนุรักษ์นิยมนะครับอนุรักษ์นิยมประชานิยมคือพูดง่ายว่าพูดถึงชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยใครจะมาเถียงกับคุณสมัครได้ว่าคุณสมัครไม่รักชาติศาสตร์กษัตริย์พูดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องชาติศาสตร์มาเนี่ยคงจะยากนะครับเรื่องเสรีนิยมเนี่ยจะเอามาใช้ได้แค่ไหนผมไม่รู้เพราะว่าจะบอกว่าคุณสมัครเป็นศัตรูกับทุนนิยมและคุณสมัครขายชาติมันก็ยากนะยากอีกเพราะปัญหาคุณสมัครคือแกกินที่โครงไก่แต่แกไม่ได้ขายชาติใช่ไหมนะครับกินน้อยเป็นคนกินน้อยแล้วยังเขากินน้อยเนี่ยเพราะว่ามัวแต่บ่นเลยกินได้น้อยนะครับหรือเรื่องชุมชนนิยมเนี่ยก็อันนี้ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ท่านธนิชัยน้อยที่สุดคือใช้ในการระดมมวลชนชนชั้นล่างฝ่าย NGO มาแค่นั้นเพราะฉะนั้นในแง่อุดมการณ์ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจว่ามันจะมีพลังหรือเปล่านะครับซึ่งในมุมของผมที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีไม่ให้น้ำหนักอะไม่ให้น้ำหนักเลยโอ้ทีนี้เนี่ยเตียนบอลเขาหยัดแล้วนะเนี่ยทีนี้ต่อให้คำนวณผิดต่อให้วิเคราะห์ผิดเนี่ยคือพันธมิตรเฟส2มีพลังมากเนี่ยนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันสถานการณ์มันจะนำไปสู่อะไรใช่ไหมครับเช่นถ้าล้มรัฐบาลคุณสมัครได้เนี่ยโดยใช้สารเป็นขึ้นอันนี้ก็ต้องพูดอีกเหมือนกันว่าพันธมิตรรอบที่แล้วเนี่ยใช้อุดมการณ์เป็นเหมือนกับพรีลูดนะครับเป็นเพลงอารัมภบทเพลงคลาสสิกต้องมีอารัมภบทผมลงก่อนแล้วก็เปรียบเทียบนิยมเขาแล้วสนิยมเขาว่ามานะครับแล้วมันก็โหมเอาไปเรื่อยจนมันก็จะฝ่อแล้ว19กันยายนก็ต้องมาให้เป็นคลายแมตช์ถึงจุดสุดยอดด้วยการมีรัฐประหารมาดอกไม้ปลายปืนกันอันนี้ก็คือการเขียนรัฐประหารทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดทีนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ย มันจะทำอย่างนั้นได้ไหมนะครับการใช้อุดมการณ์หลักๆขึ้นมาโหมโรงเนี่ยมันจะมีพลังหลักซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีหรือต่อให้มันมีเนี่ยการคลายแมตช์ด้วยการใช้ทหารออกมาเนี่ยจะทำได้อีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือบางคนบอกว่าทำไม่ได้แล้วแต่ผมเนี่ยไม่เชื่อต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าพลเอกอนุพงษ์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในคมช.ด้วยเนี่ยเป็นคนก่อรัฐประหารด้วยเนี่ยตอนนี้ก็บอกแล้วว่าฐานไม่รัฐประหารแล้วมันเลยไปแล้วฐานยุคนี้ไม่ทำแล้วพูดเหมือนมืออื่นที่แหละผ่านไป2ปีเองเอ๊ะมันก็ยุคเดียวกันอยู่เขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าถูกคุณสมานหนีบไปไหนมาไหนตลอดเลยนะครับทีนี้ต่อให้ฐานไม่ทำก็มันก็ต้องมีกระบวนการอื่นเช่นการใช้ศาลใช้ตุลาการใช่ไหมครับทีนี้คำถามที่ผมคิดก็คือว่าการใช้ตุลาการมันจะสำเร็จในการกำจัดคุณทักษิณได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าในความเห็นของผมเองนะครับซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้เนี่ยก็คือตุลาการไม่ใช่สถาบันที่แข็งที่สุดอย่างที่นักวิชาการชอบพูดนะครับเราถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าตุลาการเป็นสถาบันที่ถูกแทรกแซงโดยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารมาอย่างต่อเนื่องครับ
การตุลาการกระบวนการที่ตุลาการมาถล่มนักการเมืองในรอบหลัง19กันยายนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีการใช้สถาบันอื่นมาค้ำตุลาการอีกทีนึงแต่โดยตุลาการเองเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าต่อให้พันธมิตรเข้มแข็งฮึกเหิมมากทางอุดมการณ์เนี่ยก็ยังต้องอาศัยสถาบันอื่นใช่ซึ่งโอกาสที่จะเป็นตัวพลิกสถานการณ์หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่ซึ่งโอกาสที่จะเกิดคลายแม็กซ์อย่างนี้เนี่ยมันจะมีหรือเปล่าหรือต่อให้มีเนี่ยมันทำให้ประชาธิปไตยเติบโตขึ้นหรือเปล่าใครไม่รู้ความรุนแรง multiple climax ก็ได้ความรุนแรงที่เคยเป็นเหตุผลของกันยาเนี่ย19กันยาเนี่ยไม่ได้หรออย่างเช่นมีการปะทะกันอย่างตอนที่ธรรมศาสตร์ปะทะกันรุนแรงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะพูดเรื่องวิจารณ์เขาเยอะนะครับแต่นี่ถ้าถามให้เปิดช่องก็ต้องวิจารณ์ว่าในความเห็นของผมเนี่ยต่อให้มีความรุนแรงจริงเนี่ยการรัฐประหารก็เป็นเรื่องเออกระเลิกเกินกว่าจะเอามาอ้างว่ารัฐประหารเพื่อหยุดความรุนแรงการหยุดความรุนแรงมันใช้ตำรวจได้ใช้กำลังภายในประเทศได้ไม่ต้องใช้ทหารเครื่องรถถังมาหยุดการปะทะในการคนชุมนุมสองฝั่งให้ห่างกันเนี่ยมันก็หยุดการปะทะได้แล้วมีอีกหลายทางเลือกที่ไม่จำเป็นจะต้องถึงคลายแม็กซ์แบบรัฐประหารนะฮะชีวิตเรามีคลายแม็กซ์ได้หลายแบบนะครับก็ยังไงก็ติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีการเคลื่อนไหวพันธมิตรเมื่อไหร่เราก็จะมีนักวิชาการประจำสายพันธมิตรของเรานะครับรูปหล่อประจำประชาไทยไปแล้วแล้วก็เป็นคนรูปหล่อประจำประชาไทยนะครับก็มาพูดคุยกับเรานะครับสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณพี่ธีโรจน์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ